สวัสดีครับสวัสดีครับจุกครู่นะครับสวัสดีครับนะนะครับจุกครูกันทุกคนนะครับสบายๆนะครับวันเสาร์นะครับมาเช้านี้ผมตื่นมาก็ออกกําลังกายไปไปวิ่งไปเดินมาออกกําลังกายนะครับคุยกับเพื่อนฝูงนะครับนักขงนักข่าวนะครับนะครับหลายๆท่านก็อัปเดตข่าวสารบ้านเมืองนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารบ้านเมืองกันเยอะแยะนะครับแต่เราวันนี้เราสบายๆ นะครับนะเรามาพบกันทั้ง3ช่องนะทางนะเรามาพบกันทั้ง3ช่องทางนะครับทาง y o u t u o k ทาง u t u t o ทาง TikTok นะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้มาคุยกันนะครับนะครับวันจันทร์ก็มีการนัดหมายคุณอัศยะไว้กำลังคิดว่าอาจจะสัก2องทุ่มนะฮะอัศยะก็จะมานะครมาเปิดใจกันใหม่มีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังก็อาจจะเป็นวันจันทร์นะ ก็ข่าวที่แล้วก็ผลตอบรับดีนะครับคุณอัจฉริยะมาที่เพจนายคลายทุกนะครับเราสองคนคือเพื่อนกันเพราะนั้นก็นะครับอะไรที่ต่างๆที่จะนําเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชนคุณอัจฉริยะก็สามารถมาใช้เพจนายคลายทุกได้นะครับนะครับเราเป็นเพจตรงไปตรงมาคนไหนที่อยู่ข้างผู้สูญเสียทํางานเพื่อสังคมครับนะครับพี่น้องประชาชน FC ที่ทํางานหรือใครก็แต่ที่มีเรื่องมาได้รับความเป็นธรรม ก็อยากจะให้ผมช่วยไลฟ์นะช่วยไลฟ์เลยครับถ่ายทอดสดอะไรก็ยินดีนะฮะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับหมอผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นหมอที่หน้าตาดีเลยครับนะอายุประมาณ30ต้นต้น,ตนโดนมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นลูกชายเจ้าของธุรกิจทักมาทางเฟ e บุ๊กแล้วก็มาหลอกมาจีบหมอ,อะนะครับผมช่วยไลฟ์นะครับนะมา นะครับมาจีบหมอนะครับหมออายุน้อยๆสาสิต้นๆนะฮะอายุน้อยๆห,หมอใหม่ๆหน้าตาดีๆก็มาหลอกเงินหลอกทองเป็นพวกมิจฉาชีพแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายนะครับก็เมื่อวานนี้ผมได้มีการทำเป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปเสียงคุณหมอผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับก็ก,ก็เล่าให้ฟังว่ามีหมอเนี่ถูกหลอกแบบนี้หลายคนนะนะครับหลายคนบางคนก็นะครับมีการนะมาหลอกจีบ พอมาเป็นแฟนกันแล้วมีการได้เสียกันก็ไปอัดคลิปนะครับพออัดคลิปเสร็จแล้วก็เอามาข่มขู่นะครับข่คมขู่เรียกเงินเ,เรียกทองคนเหล่านี้เขาเรียกว่าพวกมิจฉาชีพพวกระยำนะในโปรไฟล์ก็อ้างเป็นลูกเจ้าของกิจการาต่างๆก็จะเน้นหลอกหลอกเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะครับเมื่อวานนี้นะครับได้โพสต์ไปแล้วนะครับก็มีคนเข้ามาดูเป็นแสนนะครับกราบขอบพระคุณมากที่คนเข้ามาดูกันเป็นแสนนะครับ นะครับก็ช่วยกระจายไปนะครับระวังนะครับมีแกงหลอกหมอสาวๆหน้าตาดีๆหลอกเป็นแฟนพอหลงเชื่อเป็นแฟนปุ๊บนะบางคนหมอบางคนก็เสียเนื้อเสียตัวแอบถ่ายคลิปขณะถ่ายคลิปขณะมีเพศสําคัญเพศสัมพันธ์ไว้บางคนก็โดนทําร้ายร่างกายนี่คือความระยำของมิจฉาชีพนะครับอ้างตัวเป็นนักธุรกิจนะครับทาง Facebook เพราะนั้นใครเป็นหมอเป็นอะไรหมอสาวๆก็ต้องระวังเมื่อวานนี้ผมเอามานําเสนอ คือทรชนในรูปของนักธุรกิจพวกใส่สูตรผูกเน็กไทก็เยอะนะเดี๋ยวนี้ก็นอกจากใส่สูตรผูกเน็กไทก็ยังมีพวกโจรในคราบนักการเมืองก็มีนะทุจริตคอร์รัปชันนะเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเสาไฟกิน,นลีเสาไฟเครื่องบินอะไรต่างๆตอนนี้นักการเมืองพวกนี้กําลังโดนตั้งข้อสงสัยว่าทุจริตหรือไม่ใช้งบประมาณถูกต้องหรือไม่นะครับ ตอนนี้กำลังเดาดังๆวันนี้เราก็จะมามานําเสนอกันหลายเรื่องแต่วันเสาร์นี่คุยสบายๆครับนะไม่เน้นเรื่องอะไรเลยตอนนี้ก็เป็นลักษณะนะผู้มีวิชาชีพทนายความกําลังโดนสังคมตั้งคําถามท่านเลขาธิการสภาทนายความก็ได้พูดถึงตอนนี้กระแสทนายความนะครับบางคนบางท่านนะครับที่มีการออกสื่อออกอะไรต่างๆนั้นตอนนี้กําลังโดนสังคม ส้างคำถามเกี่ยวกับวิชาชีพทนายความว่าเอ๊ะตอนนี้มีทนายความบางคนถูกตำรวจนะครับมีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้องแจ้งข้อหาเพิ่มทําเอกสารปลอมใช้เอกสารปลอมนะครับนำสืบเท็จในคดียาเสพติดเพื่อช่วยเหลือลูกความของตัวเองได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับวิชาชีพทนายความเป็นอย่างยิ่ง ท่านเลขาธิการทนายทนายเลขาธิการสภาทนายก็ได้ออกมาแล้วนะครับนะครับนะออกมาถแถลงนะครับเพราะมันเรื่องใหญ่มากกระทบต่อสถาบันวิชาชีพนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องแบบตรงไปตรงมานะครับสภาทนายความได้ออกออกลงนะครับนะบอกว่ากรณีที่มีข่าวทนายความถูกดำเนินคดีอาญาข้อหา ปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมนำสืบเท็จทำพยานหลักฐานเท็จในคดียาเสพติดนะครับเป็นการกระทำดังกล่าวนั้นนะครับถ้ามันมีความผิดจริงหรือทำจริงนะครับก็ถือเป็นการผิดมัญ,ญาตทนายความก็ได้ข่าวว่าจะมีคนนั้นคนนี้ไปร้องเรียนสภาทนายความกันนะครับนะครับได้ข่าวมานะครับเรื่องนี้ทำลายชื่อเสียงคนในวงการทนายเป็นอย่างยิ่งผมเองเนี่ยเป็นทนายความถึงแม้จะ ตอนนี้อาจจะว่าความน้อยลงเนื่องจากว่าความแก่ความเท่าความชรานะเพราะนะครับมันอายุมันจะใกล้หกสิบแล้วนะครับจะไปว่าความอะไรจะไปเจอทนายรุ่นน้องๆ้องรุ่นลูกรุ่นหล,น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 ลานเขาก็บางคนก็นะเออท้าทา,ทายอะไรต่างๆนะทา้าทายทั้งทาง,ทางโซเชียลนะฮนะจริงลงมาว่าความกระบคเลยอะไรต่างๆคือสมัยนี้ ทนายความน้องๆบางคนโดยเฉพาะทนายความที่ออกสื่อบางท่านนี่ก็ไม่ได้เคารพนับถือคนแก่อย่างผมนะผมมันก็ไวัชรานะครับคนอายุ 3, ามสี่ิหลายบางคนก็ท้าทายนะครับแน่จริงมาว่าความแข่งกับผมเลยคือการกระทําในลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรในวิชาชีพทนายความสภา,าทนายความก็จับตาดูอยู่ว่าคนเหล่านี้ทําไมไม่เคารพผู้วุโสนะครับเจอใครก็จะฟาดอย่างเดียว นะท้าทนายรุ่นพ่อท้าอายการรุ่นพ่อนะท้านักข่าวรุ่นพี่นะครับนะขมคูจะดําเนินคนดีคนนั้นคนนี้ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันไม่เหมาะสมซึ่งสภาวิชาชีพก็นะครับได้ออกมาแล้วนะครับเห็นได้ข่าวว่าจะมีคนนั้นคนนี้จะไปร้องเรียนกันนะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะครับนะครับอาชีพผมเนี่ยนะฮะเวลาถ้าเราเห็นทนายความเนี่ยประพฤติตนที่มันดูแล้วไม่เหมาะสม นะครับผมอยากจะกลาบเรียนพี่น้องประชาชนอยากจะยกมือไหว้นะครับว่านะครับมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคนบางคนในวิชาชีพทนายความทนายความมีทั้งหมดเจ็ดหมื่นกว่าคนนะครับเจ็ดหมื่นกว่าคนนะครับอย่าไปเอาพฤติกรรมของแค่คนบางคนนะครับคนไหนพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะที่ชอบท้าทายชาวบ,บ้านเขานะท้าทายตำรวจอนะ่ท้าทายอายการนะ แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการออกหมายจับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งๆที่ศาลได้ออกหมายจับไปแล้วนะครับนะท้าทายพวกที่เห็นต่างนะคมคูขี้โม้นะท้าวางเดิมพันนะเหยียดหยามคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามฝีมือไม่ถึงสู้ผมไม่ได้หรอกผมชนะมาโดยตลอดพฤติกรรมเหล่านี้นะครับก็อยากจะกราบแทนพี่น้องทนายความเจ็ดหมื่นกว่าคนนะครับมันเป็นเรื่องเฉพาะตัว นะครับซึ่งสภาทนายความเขาก็ดูแลอยู่คนเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้นะนะคนแบบนี้ก็ต้องต้องว่ากันไปสังคมก็ตัดสินจนวันนี้ก็ไม่เป็นไงไปดูความเห็นต่างๆที่เขาเขาแสดงความคิดเห็นต่อทนายความดังกล่าวนี้มันก็เป็นในแง่ลบนะครับเขาก็ต้องรับผลกรรมผลเวไอะไรเขาเองนะฮะนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนวันนี้มีหลายเรื่อง ก็รายงานข่าวคืบหน้าตะกี้ดูไทยรัฐนะดูหลายๆช่องก็พบว่ารองโฆษกอายการได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าทนายความนะครับนะบทนายความในคดีลุงพลนะครับทนายความคดีลุงพลที่ออกทีวีหลายช่องเห็นบอกบางวันออกวันละ5ช่องเลยก็พยายามจะนําเสนอให้เข้าใจบทบาทของทนายความผู้ต้องหาคือลุงพลทําไปทำมามทนายความท่านนี้ก็กลายเป็นผู้ต้องหาไปด้วย เวลาผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ก็ต้องเรียกว่าทนายความผู้ต้องหาและทนายความเป็นผู้ต้องหาต้องต้องเขียนเพิ่มเข้าไปตำแหน่งนะอันดับแรกทนายความผู้ต้องหาคือลุงพลในขณะเดียวกันทนายความท่านนี้ก็เป็นผู้ต้องหาด้วยก็เรียกว่าเวลาพิธิกรถามก็เรียกว่าทนายความผู้ต้องหาบุญเล็บลุงพลและทนายความเป็นผู้ต้องหานะมีสองสถานะนะครับมันก็ก็ก็นะครับก็ว่ากันไปก็ลองโฆษกอายการก็สัมภาษณ์ํานองว่า ได้ให้ตำรวจอายการได้ให้ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มกับทนายความลุงพลนะครับในคดียาเสพติดนะครับคดียาเสพติดคดีเอมี่นะฮะยาเสพติดจานวนมากถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยยาเสพติดน่าจะเป็นสารบริสุทธิ์น่าจะเกิน20กร,รัมนะจะถึง70กร,รัมหรือไม่มียาไอยาอะไรต่างนะนะที่จับได้คาหนังคาเขาทั้งผัวทั้งเมียนั่งกันอยู่พร้อมอุปกรณ์สารชนต้นยกฟ้องนะครับสารอุทธรพิพากษากับจำคุกตลอดชีวิต ลดโทษเหลือ33ปี4เดือนนะครับนะนะครับซึ่งต่อมานั้นอัจฉริยะเพื่อนผมครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อก็ได้ไปลือ้อไปอะไรแต่ล้องเรียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติร้องเรียนผู้บัญชาการตำรวจคนครบาลเอาข้อมูลไปให้อัยการสารสูงทำไปธรมาสารสารสูงคือสารุทธรัดิยาเสพติดพิาพากษากลับให้จำคุกตลอดชีวิตนะนางสาว เอมี่หรืออมาเรียจาขอบอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็คงติดตามข่าวไปแล้วนะครับก็โดยมีทนายความลุงพลเป็นทนายความในคดีนั้นต่อมาทนายความนะลุงพลคนนี้นะครับก็ถูกดําเนินคดีก็เป็นผลงานของคุณอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเยือก็ได้มีการไปกล่าวโทษจนมีตํารวงตารวจมาแจ้งแจ้งคงแจ้งความที่โรงพักมินบุรีและมีการแจ้งข้อหาและมีและสารอาญามินบุรีเคยออกหมายจาับนะ ทนายความท่านนี้ไปแล้วนะครับนะนะครับก็เรียบร้อยก็ออกหมายจับไปแต่หลังจากนั้นอายการอาญา,ามินบรีก็เห็นว่าการแจ้งข้อหากับทนายความลุงพลคนนี้นะมันเบาไปเมื่อเทียบกับการกระทําของอทนายความท่านนี้นะครับที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยพบว่าข้อหาเกี่ยวกับเรื่องใช้เอกสารปลอมและนําสืบพยานหลักฐานเท็จในคดียาเสพติดซึ่งมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตมันเลยต้อง ให้แจ้งข้อหาเพิ่มนะคือให้รับโทษหนักขึ้นของเก่าไม่พอฮะทนยายการบอกนะต้องแจ้งเพิ่มเขาไปอีกนะซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีขั้นต่ำ3ปีก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา181ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขอกราบเท้าด้วยเพราะผมแก่แล้วนะคงจะไม่ความจำอะไรคงสู้ทนายรุ่นๆไม่ได้ลนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกนะทนายวาัยชราจุกรู ก็ทั่วสูงสุดสิบห้าปีตอนนี้ก็สื่อมวลชนก็นำเสนอข่าวกันทุกช่องนะครับนะสื่อหลักสื่อโซเชียลกประสานงานกันนำเสนอเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทนายความลุงพลเนี่ยท่านเป็นคนดังเพราะฉะนั้นเวลาท่านถูกดำเนินคะดีเนี่ยมันก็ต้องดังครับนะอย่าไปมองว่าใครเขามาทำลายเครดิตหรือดิสเครดิตไม่มีครับมันเป็นเรื่องจริงครับมันเป็นความมันเป็นเรื่องจริงถ้าท่านไม่ได้ ไปทำอะไรไปนะครับไม่ได้กระทําความผิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยสารท่านคงจะไม่ออกหมายจับนะมันคงไม่มีหลักฐานในการที่จะไปพิสูจน์ว่านะนะครับนะว่าท่านกระทําความผิดการที่สารออกหมายจับตามวิายามาตรา66กก็แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาทนายความดังกล่าวนะครับนะ เป็นไงฮะมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทําความผิดเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องรับหมายจับไปตอนนี้ก็แจ้งข้อหาเพิ่มไปผมดูจากข่าวสํานักข่าวต่างๆไม่ว่าไทยรัฐอมรินช่อง9ช่อง8ช่องอะไรทุกช่องครับนําข่าวเสนอของทนายความของลุงพลท่านนี้นะครับนะนะครับที่ถูกดําเนินคดีเนี่ยนะฮะนะถ้าจําไม่ผิดในคดีนี้ก็ทนายความถูกดําเนินคดีสคนก็ทนายความ,มลุงพลแล้วก็ มีทนายความอีกคนหนึ่งนะครับนะที่เป็นคู่หูเขาเนะี่ยก็โดนเข้าไปด้วยนะครับนะครับก็โดนเข้าไปนะครับนะนะครับแล้วก็ดูกันต่อไปในชั้นนี้ก็ถือว่าทนายความลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตราเทา่าไหร่ยี่สิบเก้าวร์สองหรือเปล่าเราจดจำไม่ได้นะแก่แล้วก็คงน่าจะประมาณเนี้ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ถือว่าผู้ต้องหาคือทนายความของลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ จุกนะครับชั้นนี้ก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะนะครับก็ก็โดนแจ้งข้อหาเพิ่มเข้าไปนะครับนะแต่เท่าที่ผมติดตามข่าวสารเนี่รู้สึกว่าทนายความรุงพลเนี่ยจะโดนเข้าไปทั้งหมด6คดีนะแหมนะผมเนี่ยเป็นเป็นห่วงแทนนะครับเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราเป็นทนายความแล้วมาถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องใช้เอกสารปลอมหรือนําสืบพยานหลักฐานเท็จในคดียา,ยาเนี่ย เป,เป็นเรื่องร้ายแรงสารท่านนะถ้าสมมติฟังว่าผิดจริงเนี่ยคงจะไม่ได้ไม่มีการรอการลงโทษนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความนะเรามาถูกด,ดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการใช้เอกสารปลอมพเพื่อช่วยเหลือลูกความเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดหรือทําพยานหลักฐานเท็จสมมตินะเป็นเรื่องจริงนะนะตอนนี้ก็ถือว่าทนายความของลุงพลนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องนะตามรัฐธรรมนูญน,นะครับ ก็ถ้าผิดจริงนี่มันก็คงจะโดนลงโทษจำคุกหนักมันไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทอย่างผมเนี่ยโดนฟ้องคดีหมิ่นประมาทนี่นะไอแบบเนี้ยมันคงไม่ถึงขนาดจำคุกหรอกนะให้พลาดท่าเสียทีมองแบบเวอร์สเคสศาลท่านก็รอการลงโทษนะครับเนี่ยผมมาจัดรายการแล้วก็โดนฟ้องผมก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับคือคดีหมิ่นประมาทนี่มันคดีเกี่ยวกับเรื่องการวิาพากษ์วิจารณ์แต่คดียาเสพติดเนี่ยเป็นคดีที่เป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติแล้วเยาวชน และทนายความนะครับที่ทำคดียาเสพติดดันไปโดนพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาว่าใช้เอกสารปลอมเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดียาเสพติดนะแล้วมีการนำพยานหลักฐานปลอมไปนำสืบเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดียาเสพติดในชั้นศาลเนี่ยมันเป็นพฤติการที่ร้ายแรงมากถ้าสมมติวันข้างหน้าศาลพิพากษาว่ากระทำความผิดจริงนี่มันก็ ต้องต้องอยู่ในคุกนะสมมตินะเป็นเรื่องสมมติแต่ตนะเราก็ไม่รู้นะแต่ก็เป็นกําลังใจให้ทนายความทั้งสองท่านนะครับนะทนายความทั้งสองท่านนะครับที่ถูกดําเนินคดีใช้เอกสารปลอมและนําสืบเท็จนําพยานหลักฐานเท็่ยไปสืบเพื่อช่วยเหลือลูกความนะคดียาเสพติดเนี่ยขอให้รอดปลอดภัยนะครับนะเห็นท่านชอบไปไหว้พระที่หลวงอะไรหลวงพ่อลุ่งนะเห็นท่านบอกว่าแคล้วคลาดทุกรลยนะครับ สาธุนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับนะถ้าท่านไม่ได้ทําผิดจริงก็ขอให้รอดนะครับขอให้รอดนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนชอบทําบุญนะไปทําบุญที่ไหนท่านก็จะมาโพสต์ตามเฟซบุ๊กนะเพื่อให้เอฟซีเห็นว่าท่านได้ทาบุญแล้วนะบางครั้งท่านก็ถ่ายรูปคู่กับนายตํารวจระดับนายพลเพื่อให้เห็นว่าอะไรเนะี่ยเราทําบุญร่วมกันกันกบนายพลตาร,นะรวจนะส่วนนายพลตารวจเนี่ยเขาจะรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าเขาไม่ทราบ ไปถ่ายรูปเขาแล้วมาลงในฟงในเฟซบางคนก็จะไปคิดว่าเออเฮ้ยแหมเรามีความสัมพันธ์ที่ดีอะไรต่างๆนะท่านในพลตํารวจท่านนั้นก็ท่านท่านจะรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าว่าเอารูปท่านมาทําอะไรต่างๆนะนะครับนะก็ก็เป็นกําลังใจให้นะครับทนายความลุงพลนะครับในฐานะผู้มีวิชาชีพทนายความด้วยกันนะครับนะครับก็เป็นกําลังใจครับถึงแม้ว่านะ ทนายความท่านนี้อาจจะท้าทายผมนะครับนะหรือล่วงเกินผมในบางครั้งผมก็ให้อภัยครับเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วนะเวลามันเหลือน้อยก็ลงทุกทีแล้วนะครับเพราะวันที่หนึ่งกันยาหนึ่งกรกฎาคมนี้ก็ต้องส่งฟ้องศาลแล้วมันก็งวดเข้ามาแล้วก็ผมก็นะก็เห็นใจนะครับเห็นใจทนายความลุงพลก็ให้สู้นะครับนะ,นะนะสู้ให้เต็มที่เลยนะครับนะครับสู้ให้เต็มที่เลย นะถ้าเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าจะไปไปยื่นกับกัรมาที่การกฎหมายกับท่านศิระก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเขาที่แล้วท่านก็พาลูกความไปยื่นมาทีแล้วนะครับเนี่ยท่าโดนแจ้งข้อหาเพิ่มเนี่ยท่านโดนกลั่นแกล้งหรือเปล่าถ้าท่านคิดว่าโดนกลั่นแกล้งท่านก็ไปไปไป,ไปหาท่านศิระได้นะเนี่ยที่กัรมาที่การกฎหมายเขาที่แล้วท่านพาลุงพลไปแล้วรอนนี้อ่เขาที่แล้ว,ท,ลลลวนนท่านไปในฐานนะทนายความผู้ต้องหาตอนนี้ท่านลงไปดูนะครับว่าท่านเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ลองไปดูนะ เผื่อจะได้รับความเป็นธรรมกับท่านศิระนะท่านศิระแกเป็นคนใจดีนะครับผมรู้จักแกมานานครับท่านศิระนะคนใจดีจูกรู้นะครับก็เป็นกําลังใจนะครับในวิชาชีพเราเนี่ยทำไปทํามาเนี่ยไปโดนข้อหาแบบเนี้นะนะครับเนี่ยมันอาชีพเราเนี่ยใครจะไปคิดว่าเราเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงโด่งดังออกทีวีทุกวันและยิ่งช่วงนี้ออกวันละห้าช่องเนี่ยนะนะ สังคมเลยตั้งคําถามว่าทนายความลุงพลเนี่ยเดินสายออกทีวีเนี่ยผมฟังนะท่านทนายความท่านนี้ท่านพูดบอกวันนี้ออกมาห้าช่องนะนะสังคมเลยตั้งคําถามว่านะออกทีวีห้าช่องเนี่ยพูดไปแล้วนี่มีคนเชื่อท่านหรือเปล่านะอ่านคอมเมนต์บ้างนะครับเวลาท่านไปออกทีวีแต่ละช่องเนี่ยมีคนเชื่อท่านไหมมีคนให้กําลังใจท่านไหมมีคนด่าท่านไหมครับนะท่านไดนอ่านคอมเมนต์ บ้างไหมครับท่านทนายความลุงพลนะครับรายการถกไม่เถียงของนายทินอะไรนายทินนี่ไงสัมภาษณ์นะครับตั้งคําถามว่าทนายความลุงพลเป็นทนายความที่นะเก่งที่สุดในโซเชียลใช่หรือไม่เพราะตอนนี้ใครๆก็บอกว่าท่าน,นเป็นคนเก่งใช่หรือไม่ผมก็ไม่รู้นะท่านเป็นแชมป์ประเทศไทยหรือเปล่านะนี่นี่พิธีกรก็ถามเป็นแชมป์หรือเปล่าเก่งที่สุดใช่ไหมในประเทศไทยนี่มีกลัวใครบ้างไหม นะครับเห็นท่านพูดถึงท่านทนายความอนันตชัยวันนี้ผมกลัวอยู่คนเดียวในประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณทินแกก็ถามนะการถกไม่เถียงประเทศไทยนี่ไม่กลัวใครนะอัจฉยะกลวงไม่กลัวนะไม่กลัวครับไม่กลัวใครครับกลัวอยู่คนเดียวอนันตชัยนะครับนะนะครับก็ว่ากันไปครับไม่กลัวใครครับนะนะท่านก็ท้าทายกันไปเรื่อยอาจารย์พลเมศอายการหัวเงอกหัวดำอายุจะหกส้า ท่านก็ะท้าวางเดิมพันถึงแม้ท่านจะอ้างว่าทําบุญหรืออะไรต่างๆสังคมก็ตั้งคําถามว่าเหมาะสมไหมเราอายุป,ประมาณสัก39 40เราไปท้าคนรุ่นพ่อเราอายุเก,กือบ65เหมาะสมไหมท้าสรยุทธสุทัศนาจินดาเขานาเสนอข่าวเขาตามปกตินะครับเหมาะสมหรือไม่ท้าทนายรุ่นพ่ออย่างผมทนายเดชานะ อยากจะเป็นทนายให้แม่น้องชมพู่ลงมาว่าความมาเจอกับผมในศาลเก่งจริงไหมนะครับผมนะครับสิ่งที่ทนายความลุงพลเนี่ยทำกับบุคคลทุกวงการทุกวิชาชีพเนี่ยวันนี้เสียงสะท้อนจากสังคมมันก็ออกมาแล้วว่าสุดท้ายแล้วคุณได้อะไรคุณมีที่ยืนไหมมีใครมีใครยังพร้อมจะยืนเคียงข้างคุณไหมทนายความดังๆทั้งหลายที่บอกว่าอยู่ในแก๊ง นะครับทนายความที่บอกว่าอยู่ในแก๊งแก๊งของทนายความลุงพลไปไหนหมดครับทนายความดังครับมีใครยังมีใครยังยืนเคียงข้างคุณบ้างไหมตอนนี้ถึงเวลานะครับเวลาที่เราตกต่ําที่สุดเนี่ยมันจะไม่มีใครมามาอยู่กับเราแล้วมันเป็นสัตธรรมก็เหลือแต่ลูกเมียรครับผมที่ผมพูดเนี่ยผมเป็นกำลังใจในฐานะผมมันจะหกสิบนะครับก็ฝากไปยังทนายความน้องๆว่า สัมมาคารวะต้องมีนะกาละเทศะต้องมีนะครับเวลาที่คุณพลาดเนี่ยแล้วคุณไม่ได้พลาดจากการที่ใครก็ไปใส่ร้ายอะไรคุณนะคุณพลาดจากการกระทําของคุณเองนะมันเกิดความผิดพลาดในชีวิตคุณต้องถูกดําเนินคดีอาญาซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงไม่ใช่คดีหมินประมาทนะไอหมินประมาทเนี่ยมันไม่มีปัญหาไปแล้วครับอันนี้มันไม่เรื่องเราเป็นเรื่องของปานปากเสียปากหมาอย่างผมเนี่ยผมถูกดาเนินคดีหมินประมาท ถ้าทำทำผิดผมก็รับสาภาพถ้าไม่ผิดผมก็สู้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องการจัดรายการแล้วโดนฟ้องอะไรต,ต่างๆผมโดนฟ้องคุณยังบอกเลยโอ้ oh, ผมเป็นจำเลย <ผม S 1> ของคุณคุณพูด,ดวยพูดไปยิ้มไปโอ,อ้สายตานะอ,อ่าเยาะเยะ้ยกาวากันไปตอนนี้คุณโดนมากแล้วแล้วมันเยอะคุณพูดเองหกคดีนะแล้วคดีที่คุณโดนเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยได้บอกสังคมไหมครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะ เป็นคดีเรื่องนำสืบเทจเนี่ยหลายคดีนะสามคดีหรือสองคดีเนี่ยคุณคิดดีคดีละสิบห้าปีแล้วมันมันยังไงละโทษมันเท่าไหร่ละสามคดีเน่นะสองสามคดีอะไรประมาณนี้เท่าที่ผมทราบนะถ้าผิดผมต้องขอกราบตีนกูไปด้วยนะไม่ต้องฟ้องหมิ่นมาๆแลคุณฟ้องผมมาเยอะแล้วแล้วยังมีคดีที่โดนอัิยะไปกล่าวโทษอีกนะมาตราหนึ่งสี่สามเป็นคนกลางเรียกรับสินบนอันนั้นคดีของคุณก็อยู่ที่ สำนักงานนาการคดีทุจริตภาคเจ็ดโอ้หกคดีนี่มันหนักหนานะนะคุณไปให้สัมภาษณ์ทํานองว่าคุณไปทะเลาะกับคนตำรวจเอกจักทิพชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการทหารอดีตผู้บัญชาการตำร,ร,รวจแห่งชาติคุณเลยโดนหมายจับคุณพูดเหมือนกับว่านะจักทิพเนี่ยนะไปกั่นแกล้งคุณความจริงไม่ใช่ครับพี่แป๊ะเขามีคนน่ารักใจดีนะการที่คุณโดนออกหมายจับเนี่ย มันเป็นเรื่องว่ามีพยานหลักฐานพอสมควรว่าคุณน่าจะได้กระทาความผิดสารท่านจึงออกหมายจับอย่าไปด่าพี่แป๊ะของผมแกกําลังลงเลือกตั้งเดี๋ยวแกจะไม่ได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครจริงไหมครับพี่แปะ๊ะจุกครูนะพี่แป๊ะฟังอยู่ก็นะเออนะแกก็เป็นี่ยก็ดูรายการผมอยู่นะพี่แปะ๊ะ <c oughs> ช่วงนี้แกน่ารักอืมนะใส่เสื้อยืดนะเล่นติ๊กต็อกสบายแล้ว นะเ,เพราะ,ะนั้นทนายความมุงพลก็อย่าไปบอกว่าโอเคเพราะทะเอลาะก,กับแปะ๊ะเลยโดนหมายจับไม่ใช่คนระับคุณไปร้องเรียนนะไปร้องเรียนแปะ๊ะนะครับเรื่องไบโอเมตริกนะคดีมันยังไม่ได้มีมูลนะครับปปอชอยังไม่ได้ชี้มูลนะครับเรื่องไบโอเมตริกนะนะและเท่าที่ทราบก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะเวลาคุณพูดเนี่ยต้องนึกถึงนะครับว่าแป๊ะเขาจะเสียหายหรือเปล่า เนะพราะแป๊ะเขาเล่นการเมืองอยู่นะนะการที่คุณโดนออกหมายจับเพราะว่าต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรสารท่านจึงออกหมายจับก็เหมือนคดีลุงพลเนะ่ะถ้าถ้าพยานหลักฐานไม่ไม่มากพอสมควรเนี่ยสารท่านจะออกหมายจับหรือนะคุณไปตั้งคําถามเหมือนกับว่าคนที่ไปขอออกหมายจับเนี่ยทําพยานหลักฐานเท็จอะไรทํานองเนี้นะหรือไม่เป็นความจริงจนสาลเชื่อแล้วออกหมายจับมันไม่ใช่แล้วครับอย่าไปคิดอย่างนั้น เท่ากับว่าคุณก็ไปกล่าวหาพอบอรตรอ,อีกนะเท่ากับว่าคุณเนี่ยทะเลาะกับพอบอรตรถึงสองคนนะนะพอบอรตรแปะกับพบพอบอรตรปั๊ดโอ้โหนะคุณคุณชกข้ามรุ่นคุณคุณเล่นไม่รู้จักเขาเรียกอะไรรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะไรคุณชกหมดอ่ะนะครับนายกออกมาตำหนิอ่อคุณสิละอ่คุณก็ยังบอกเลยว่าอะไรเน๊า แต,แต,แต่อันนี้คุณไม่กล้านายกนะนะครับนายกก็ทำหนีไปแล้วนะว่าขุนพาผู้ต้องหาไปแถลงข่าวต่อสู้คดีอยู่ใต้ถุนสภาเนี่ยโดนนายกอัดไปมันจบเกมเลยแต่หลายๆคนเนี่ยนะครับกองเชียร์นายกเขาบอกว่าเขาอยากจะกราบเท้าทนายความลุงพลนะครับเพราะก่อนหน้านี้ลุงตู่แกเข้าพยายามจะสร้างภาพสร้างความนิยมให้กับประชาชนแกก็สร้างภาพไม่สำเร็จนะ แต่พอะทะนายความลุงพลเนี่ยพาลุงพลซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับพลาดเด็กเนี่ยเอาไปแถลงไปแถลงข่าวกับคุณศิระเจนจาคะเนี่ยโอ้ยใครๆก็เป็นไงโอ้โหกดไลค์กดหัวใจให้กับลุงตู่หมดเลยนะครับผมในผมยังขอฝากไปถึงทนายความลุงพลนะครับที่พาลุงพลไปแถลงต่อสู้คดีใต้ถุนสภา,าเนี่ยทำให้ลุงตูนี้เรตติ้งสูงเลยครับ ผลโผล่ออกมานี่สุดยอดเลยผมขอกราบขอบพระคุณแทนลุงตู่นะครับอ่าปกติเนี่ยผมไม่เคยเชียร์ลุงเลยเนี่ยงานเนี่ยลุงได้คะแนนเต็มๆไปจริงๆลุงต้องขอบคุณทนายความลุงพลนะครับนะเพราะอะไรครับถ้าทนายความเนี่ยไม่พาลุงพลเข้าไปนะครับโอ้โหลุงตู่เรตติ้งไม่ไขนาดนั้นนะครับผมเนี่ยปกติไม่ได้เชียรย์ต้องเชียร์เลยครับพี่น้องครับนะครับนี่เล่าให้ฟังนะฮะเล่าให้ฟัง นะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับวิบากกรรมลุงพลนะเซเลบคนดังจากบ้านกอกก็เห็นทนายความในต่างจังหวัดซึ่งเป็นทนายความลุงพลอีกคนก็บอกว่าเฮ้ยลุงพลกลับบ้านเราเถอะหยุดเถอะลุงพลเห็นมีทนายความแถวต่างจังหวัดนะนะมีพี่น้องประชาชนก็บอกมาเห็นตะโกนบวกเวกอยู่ทางย t u b e อ่ะ ลุงพลครับผมรักลุงพลครับกลับบ้านเธอไปที่ไหนคนเขาก็เป็นไงว่าเราตำหนิเราคนเขาไม่รักเรากลับบ้านเราเธออืพอแล้วไปโชว์ตัวมาหลายที่พอเธอกลับเธอเสียหายหมดแล้วกลับบ้านเรานะพาเมียกลับมาด้วยนะมาดูและดูแลลูกดูอะไรเห็นเห็นเขาก็ตะโกนนะครับทนายความอีกคนที่อยู่ต่างจังหวัด ทนายความต่างกับเธอครับลุงพลเวลาเหลือน้อยแล้วเพราะว่าเราหลายคดีไหนจะคดีภาคเด็กไหนจะคดีบุกลุกป่านะอัจฉริยะก็ไปจัดไปหลายเรื่องเหลือเกินนะท่านประธานชมรมแกก็จัดไปเรื่อยเนะี่ยคือเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนแปลกอัจฉริยะเนี่ยแกชอบจัดจัดแล้วจัดอีกจัดเพิ่มอยู่นั่นนะ่ะไม่รู้เป็นยังไงวันนี้ก็คุยกันบอกเฮ้ยอัจฉริยะทําไมานายเป็นคนชอบจัดจัดให้เขาอยู่เรื่อยนะ่ะ ของเก่าก็มีก็ไปจัดเนี่ยเขาเพิ่มจัดคดีนั้นจัดคดีนี้ผมก็เลยบอกว่าอัจฉริยะนายอย่าจัดเยอะเนี่ยแบบเนี่ยลุงแกกระสับสวนไปหมดแล้วเนี่ยแกก็จําไม่ได้เลยเหตุการณ์เกิดยังไงอะไระไรล่ไทม์ไลน์กันงงไปหมดนะอืมอะไรอะไรก็มาลงที่ผมผมไม่ได้ทำอะไรอะไรก็มาลงที่ผมผมไม่ได้ทำคืออัจฉริยะเนี่ยเคยเป็นคนชอบจัด นะครับแล้วยิ่งไปแบบมีคนไปท้าทายอัดคลิปมันหาว่าอัจฉริยะเป็นคนกระจอกนะเป็นแค่ทะานแไปเรียนกฎหมายให้จบก่อนนะถึงจะมาให้คำปรึกษาลูกฟ้า,าอะไรต่างนะยิ่งไปท้าทายแกก็จัดเพิ่มอยูน่นะนะครับแล้วก็จัดอยู่นั่นนะผมก็ไม่รู้เนี่ยบอกให้หยุดจัดทีเดียเพื่อนเอ้ยนะเออกูก็ไม่รู้จะพูดอย่างไงก็บอกเนี่ยมาเช้าคุยกันบอกเฮ้ยอัจฉริยะนายทำไมจัดเยอะนะ แล้วนี่จัดให้ลุงพลเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยคดีไหนบ้างไม่รู้จะยังไงตาอะไรกันเนี่ยนะนะครับผมก็สงสารลุงพลนะครับคือลุงพลเนี่ยนะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตายี่สิบเก้าผมจำไม่ได้วักสองเขาบอกว่าอะไรเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องคือเหมือนคนไม่เคยเสียตัวพู่ไงนะแต่ผู้ภาษาชาวบ้านอ่ะตอนนี้ลุงพลก็เหมือนคนที่มีพรมประจันอยู่นะยังเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราผมไม่เคยบอกว่าแกคนร้ายนะ นะอืใขายก็สงสัยผมผมไม่ได้ตามผมไม่ได้ตามผมสู้อืนะครับขเข้าใจค็ับสู้ไปนะครับนะสู้ไปเลยทุงคนแต่อย่าลืมนะถ้าวันข้างหน้าถ้าศาลก็ตัดสินสมมติสมมติเราโชคร้ายเนี่ยเราก็โดนเต็มที่เลยนะโทษนะก็สิบห้าปียี่สิบปีเหมือนกันนะกับนะถ้าเราสู้ไปสมมุติว่าเราพลาดท่าไปสมมตินะไม่แน่การสู้คดีมันมีสองอย่าง สู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณทูวิทเขาว่าไว้นะครับคือคือลุงพลเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องสันนิษฐานว่าแกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะรัฐมนูนเขาว่าอย่างนั้นนะลุงพลก็รู้ดีเองว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเปล่ายังมีผมจรรจันอยู่ไหมนะอนะผมเองก็เป็นกาลังใจให้ลุงพลนะใครเอฟซีลุงพลเนี่ยเข้ามาดูเยอะๆนะครับนะแล้วผมเห็นด้วยกับทนายต่างจังหวัดท่านหนึ่งนะที่ที่รักลุงพลมากนะรักลุงพลจริงๆเลยนะครับนะ ออนะรักลุงพลมากบอกกลับบ้านเราเธอลุงพลเอ้เสียงหายหมดแล้วนะไปที่ไหนก็มีแต่คนเขาว่าเรานะพาเมียกลับบ้านเธอกลับมาเป็นขวัญใจคนโกกๆๆอกเธอผมนะมีคนเขาบอกมานะนะเป็นทนายต่างจังหวัดผมว่าแกหวังดีนะทนายความคนนี้ทนายความคนนี้ผมเคยโทรไปคุยครั้งหนึ่งนะเออนะครับแกแกแกพูดดีก็หวังดีกลับเธอะลุมพลน เออไม่รู้ได้ยินอยู่หรือเปล่าเนี่ยใครเป็นเอฟซีลุงพลก็บอกให้ลุงพลกลับบ้านเธอนะ,นะอีเวนต์ต่างๆไหว้พระอพบศีละนะครับเออไปสํานักงานตํารวจแห่งชาติสอนอปทุมวันนั่งเฮลิคอปเตอร์โอ้หน่าจะพอแล้วทนายความท่านนั้น่านบอกพอแล้วเริ่มตั้งแต่ไปไป,ไปสานักงานตํารวจแห่งชาติโดนจับกลางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะแล้วก็ไปโรงพักปทุมวันนั่งเฮลิคอปเตอร์โอ้โห ร้องเพลงในโรงพักอา่าไม่มีใครว่าอะไรนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปไหว้พระอืมนะแล้วก็อะไรพบศิระโอ้โหอีเวนต์เยอะพอแล้วครับนะครับนะพอเธออีเวนต์พอแลครับผมบอกแล้วว่าอีเวนต์สุดท้ายคืออีเวนต์ที่พบกับศิระอืมนะครับศิระนี่แน่มากเลยนะครับพี่เดต้องชมเลยนะท่านศิระเนี่ยผมก็สนิทกับท่านดีเป็นแหล่งข่าวคนสําคัญท่านศิระนี่ไม่ต้องห่วงแล้ว นะใครไปพบท่านกันเป็นไงดังทุกคนอะ่ะส่วนจะดังทางไหนก็พี่น้องประชาชนก็นตัดสินใจเอาจุกรูตอนนี้เห็นศิระก็เล่นเรื่องใหม่แนละ้วเห็นส่งข้อมูลมาตอนนี้จะเล่นเรื่องเซ็กทอยแล้วนะนะจะทําเซ็กทอยให้เป็นของถูกกฎหมายนะท่านศิระชอบใช้ยังไงเซ็กทอยอะนะถึงจะไปรณรงค์ว่าให้เซ็กทอยถูกกฎหมายนะครับนะครับนะแล้วก็จะไปตรวจสอบอะไรหลุมเหลิออะไรแถวทางภาคอีสานอะ่ะ พี่ส่งข่าวสารมาให้ผมอะนะเออนะก็มีข้อมูลข่าวสารแกก็นั่นมาแกก็แก,แกเป็นคนน่ารักนะเออท่านศิระนะนายกด่าแกก็เป็นไงเสียงอ่อยหน่อยอืมแบบแบบที่หนุ่มกัญชัยถามเอา้าท่านศิระทําไมเสียงอ่อยเลยไม่อ่อยได้ไงละ่ะนายกดา่ามันก็ต้องอ่อยสินะวันเสาร์วันนี้จริงๆต้องไปพบแม่น้องชมพู่เขาเขาบอกเขาไม่ให้พบอะนะออาท่านศิระบอกไม่ให้พบผมก็ไม่ไปแล้วครับ นะไม่ไปก็ได้ไม่เป็นไรนะนะแต่วันนี้ท่านศิระก็ไปที่มุกดาหารนะครับเท่าทีา่ผมได้คุยกับท่านนะท่านก็ไปพบเพื่อนของท่านเป็นนายกอบจอที่นั่นท่านเป็นคนกว้างขวางคนระับไม่ใช่ธรรมดาท่านศิระไม่ใช่ขี้นะแต่ใครไปอา่าใครไปพบท่านศิระอาจจะกลายเป็นขี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอา่าก็เห็นหลายคนก็เป็นขี้เป็นอะไรคนเยอะนะอา่าเป็นขี้ไปเลยอะไรต่างนะเป็นใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้นะคือท่านศิระเนี่ย ใครมาขอความเป็นธรรมท่านก็ช่วยหมดนะท่านไม่สนใจแล้วคนนี้จะเป็นผู้เสียหายเป็นโจรผู้ร้ายอะไรต่างๆท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมได้หมดเนะ่นี่ผมว่าเดี๋ยวว่างๆจะพาพวกพ่อค้ายาเสพติดคนสําคัญอะไรไปพบท่านศิระหน่อยขอถแถลงข่าวนะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านศิระผมค้ายามาสิบปีแล้วไม่เคยโดนจับเลยข่าวนี้โดนจับผมเชื่อว่าตํารวจน่าจะเอาพยานหลักฐานเท็จ มาขอออกหมายจับผมเออวันนี้ผมขอแถลงข่าวนะครับท่านทีละท่านทีละได้เลยครับพี่เดไดาแล้วโบแถลงข่าวเรียบร้อยผมก็จะไปไงอ๋อมีช่อดอกไม้ผมเตรียมมาเรียบร้อยครับหน้ามาผมครับอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวทา่านทีละเดี๋ยวเราจะต้องเอาผ้ากมาคาดเอวด้วยนะครับนะผ้ากมาในี่ใช้ได้หลายอย่างนะทา่านทีละนะหนึ่งคาดเอวสองถ้าเกิดว่าเราโดนด่ามากๆก็ไม่ผูกคอตายก็ได้ทําได้หลายอย่าง <c oughs> ผมบกคายาโดนสารออกหมายจับ ผมดูแล้วไม่เป็นธรรมเลยผมค้ามาหลายปีแล้ว <c oughs> ผมไม่พ่อค้าหลายพ่อค้าหลายใหญ่เลยนะครับนะครับคือท่านสีลร้าเนี่ยใครก็ได้ครับต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านเป็นคนดีนะครับอ่อนน้อมถม่อมตนนะครับแกเป็นนักการเมืองที่อ่อนน้อมถม่อมตนนะครับวันก่อนไปงานศพด้วยกันแกก็แกบอกว่าแกเป็นคนอ่อนน้อมถม่อมเจอใครก็กยกม,มือไหว้หมดนะครับลุงพลเป็นผู้ต้องหาแกก็เป็นไงไหวครับนะครับทั้งๆที่ท่านเป็นสสนะคือเป็นคนอ่อนน้อมถม่อมตน นี่คือข้อดีของท่านศิระนะนี่ที่ผมผมเชียร์นะครับเดี๋ยววันไหนผมก็จะมาเชิญท่านมาออกรายการเหมือนเดิมนะฮะเพราะเราก็ยังเป็นหลังข่าวที่ดีเหมือนกันก็เปิดใจศิระอืมทําไมยอมให้ผู้ต้องหาเอ่อนะเข้ามาร้องขอความความเป็นธรรมและต่อสู้คดีใต้ถุนสภาได้จุกรโถโกเดี๋ยวผมก็เชิญท่านศิระมาอีกแกเป็นคนอารมณ์ดีไม่มีปัญหาอะไรครับ นะลุงพลคดีลุงพลเปลี่ยนไปเดี๋ยวแกก็มีคดีต่อมาแกมีอีเวต์แกมีทุกวันนะครับแต่ตอนนี้สังคมก็เลยสงสัยว่าตกลงว่าทนายลุงพลติดต่อหาศิระหรือศิระติดต่อหาลุงพลมันชักเริ่มงงอะนะ่ะทนายลุงพลก็บอกศิระติดต่อมาศิระก็บอกทนายลุงพลติดต่อมาเอ๊ะมันยังไงนะเอ๊ะแปลกนะคนสองคนเนี่ยทำไมมันเหมือนพูดไม่ค่อยตรงกัน <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรนะครับตอนนี้คนดูก็เก้าพันคนนะครับทางเ Facebook นะครับ y o u t u ก็หกพันสาก็นะครับทิกตอกก็500กว่าก็รวมรวมบวกบวกกันแล้วก็เพันห้าพันหกก็ถือว่าเยอะเข้ามาแล้วก็นะเออนะครับช่วยกันแชร์ครับเพจเราเป็นเพจตรงไปตรงมานะครับนะเออนะครับก็เนี่ยก็ว่ากันไปเออนะนะครับตอนนี้สถ,ถานการณ์การเมืองก็ตะกี้ได้คุยกับนักการเมืองสองสามคนโทรศัพท์มาเขาบอกตอนนี้กลิ่นยุบสภามันมาแล้วนะครับ นะพักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านได้ข่าวว่าแพจะแตกนะครับกระจายกันหมดนะครับใครดูนะครับไม่ว่าพักรัฐบาลพักฝ่ายค้านสมัยหน้าเนี่ยแตกแบงค์พันแบงค์ร้อยกันเต็มไปหมดได้ข่าวว่าใกล้จะยุบสภาแล้วเพราะงบประมาณผ่านแล้วอย่าไปฟังฝ่ายรัฐบาลแบบทํานองว่าเออเนี่ยก็มีนักการเมืองหลายคนเขาบอกว่าเนี่ยนะนะนักการเมืองไม่ว่าฝ่ายไหนนะพูดอย่างจะทําอีกอย่าง ถ้าบอกไม่ปฏิวัติคือปฏิวัติถ้าบอกไม่ยุบคือยุบนะครับนะเพราะตอนนี้สถ,ถานการณ์การเมืองไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนะทุกคนอะไรต่างๆก็ต้องเตรียมเลือกตั้งทุกคนก็ร้อนมาหมดแล้วนะครับหลังเลือกตั้งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะไม่นานครับตอนนี้นะสถ,ถานการณ์รณัฐบาลก็ไม่ค่อยจะดีนะครับข่าวลือนะฮะแต่เรื่องจริงจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับ ส่วนในเรื่องเสาไฟละต้นละเป็นแสนเป็นหมื่นนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมรวบรวมหลักฐานเนี๋ยผมจะบี้ครับมีคนส่งมาให้เยอะพร้อมกวแล้วเดี๋ยวรอหน่อยนะเสาไฟฟ้าต้นละเป็นแสนต้นเราเป็นแสนเป็นหมื่นหลายหลายหมื่นไปอยู่ในในซอกในซอยริมสระน้ําห่างกันต้นละสิบเมตรยี่สิบเมตรนะโอ้โหเราต้องใช้เสาไฟขนาดนั้นเชวหรือประเทศเราเนี่ย ไม่ใช่ประเทศที่ผลิตน้ํามันได้เหมือนซาอุเหมือนบูนายนะครับเราไม่ได้ร่ํารวยทันไมเราต้องไปทําเสาเสาเราเป็นแสนหรือเกือบแสนนะครับนะบางที่เ็เาถ่ายรูปมาผมคงไม่ต้องบอกที่ไหนแล้วครับนะถนนยังยังพังอยู่เลยพระถ้ายังถัดถนนยังพังเนี่ยเสาต้นเราเป็นแสนนะครับ บางคนบอกผ่านสอตองอบางคนบอกผ่านหน่วยงานหน่วยงี้มาแล้วผมว่าการใช้งบประมาณมันคุ้มค่าไหมเรื่องนี้จะบี้ผมจะร่วมบี้กับทุกๆคนนะครับเพราะว่ามันเป็นการเอาเงินภาษีมาใช้ในทางไม่ถูกต้องเรื่องนี้นะครับเรื่องเสาไฟเนี่ยครับต้นเราเป็นแสนนะครับมันมีความจําเป็นเหรอแล้วเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีไหมประเทศเราประเทศมันจะเรียกว่ายากจนไหมไม่ได้เดี๋ยวก็หาว่าดูถูกประเทศเป็นพวกชังชาติ นะฝากนายกันตรีนะครับไหนบอกว่าวาระแห่งชาติคือปราบคอร์รัปชันฝากนายกนะครับอย่าดีแต่พูดนะครับไปจัดการครับข่าวนี้กําลังดังเลยครับไอเสาไฟกินรีเสาไฟรูปเรือบินเนี่ยหลายที่นะมันมีความจําเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นประชาชนไม่ไม่มีจะกินแล้วเอาเงินพวกนี้ไปช่วยเหลือคนยากคนจนสร้างอาชีพปล่อยสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ําดีกว่าหรือไม่ นะจัดซื้อจัดจ้างเพื่ออะไรมีเงินทอนหรือไม่ตอนนี้แหละครับตรวจสอบกันผมก็จะบี้มันทุกวันนะครับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นการใช้ประมาณที่มันไม่ถูกต้องนะจะบี้มันนะครับเนี่ยทุกคนบอกเสามันแพงไปทั้งนั้นต้องตอบคําถามว่าแพงจริงหรือไม่มันมีประโยชน์อะไรเสาไฟมันต้องขนาดนั้นหรือต้องกินนลีเลยเหรอนะแล้วไปดูอยู่ยกินนลีอยู่ขอบสะขอบถนนในซอยไฟก็ไม่แล้วก็เสร็จแล้วก็ทางก็ ถนนก็พังไม่ทําแล้วก็ถียถ่ยิบถี่ยิบถี่ยิบเลยมันจําเป็นต้องขนาดนั้นหรืองบประมาณมันเยอะหรือหรือมันมีค่าคอมมิชชั่นหรือไม่ตอนนี้นะครับต้องบี้ให้หนักครับนะหยุดยัง้งช่วยกันประจานช่วยกันเปิดโปงเพราะเงินพวกนี้คือเงินภาษีของประชาชนนะต้องเอาให้หนักนะครับนะเอาให้หนักครับงานนี้ต้องต้องผมอยากจะให้เห็นดูนะครับว่าต้องตรวจสอบให้ลึกมันเป็นใครบริษัทไหน นะบางคนบอกบริษัทนี้ได้รับมาตลอดนะตลอดการเลยมันเป็นใครทําไมไม่มีบริษัทอื่นทําไมต้องนําเสนอทําเอาต้องเอาเสาไฟขนาดนี้นะอยู่ในซอกในซอยริมสงริมจะาอะไรต่างๆอา่อาอ่านะครับนะฮะนะครับเอ่ออันนี้ก็ฝากบอกไว้นะครับมีคนแจ้งข่าวด่วนมานะะแหมวันนี้ผมสายข่าวเยอะเขาบอกมีข่าวด่วนแล้วข่าวสําคัญ นะครับแหมวันวันนี้แหล่งข่าวผมนี่แม่งเยอะจริงๆนะจัดรายการไม่ไหวหลังแหล่งข่าวแม่งเยอะเนี่ยตะกี้มาบอกมีข่าวด่วนอีกแล้วอาจารย์นะนะครับนะเขาเขาเขาตะก็เขาส่งไลน์มาเนี่ยผมกาลังไลฟ์สดบอกมีข่าวด่วน,นวันวันเยอะที่หายข่าวด่วนเน,น,นี่ยนีนะครับเรื่องเสาไฟในเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็เรื่องค้ายาเสพติดตอนนี้แม่งก็เยอะนะอืมเยอะจริงๆนะนะเยอะไปหมดนะตอนนี้นะฮะ เอหลายเรื่องหลายราวนะครับตอนนี้อืนะครับนะเนี่ยก็สองเรื่องนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วเนี่ยวันนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องครับเนี่ยเดวเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ในป่าหิมพานต์เนี่ยเขาบอกเนี่ยนะเนี่ยเสาคินารีเนี่ยต้นราคาหลายหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะะไปอยู่ในป่าหิมพานต์เนี่ยนะดูมันเป็นมันผมว่ามันส่อๆไปในทางทุจริตหรือไม่นะนะครับนะนะครับเนี่ยไปดูเนี่ย เสากินลีไปอยู่ตามซอยถนนกระพังอะไรเงี้ยเนี่ยมันส่อนะครับว่านะการใช้เงินใช้ทองเนี่ยมันมันมันยังไงมันเงินภาษีนะโอ้โหนะครับเนี่ยนะต้องเอาเอาเอาให้หนักนะเอาให้หนักเนี่ยผมจะบี้แม่งทุกวันเลยเนี่ยนับจากนี้เนะี่ยนะครับยี่สิบสองต้นนะอ่านะที่จังหวัดแห่งหนึ่งนะราคาหนึ่งจุดสี่ล้านโอ้โหสร้างต่อกันทียิบเลย มึงทําไปเพื่ออะไรนะกูอยากจะถามให้พวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายว่าพวกมึงทําไปเพื่ออะไรงบมันเหลือเฟือนะชาวบ้านแม่งไม่มีจะกินจะแดกกันอยู่แล้วนะครับเออเนี่ยเนี่ยเสาไฟเนี่ยจะบ,บี้แม่งเนี่ยเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานนะด่าแม่งเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะครับเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้มันเราต้องหยุดยัง้งเงินภาษีทั้งนั้นนะครับภาษีพวกเราจัดแม่งไปอ่านะครับ น,นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับอ่านะฮะเนี่ยหลายเรื่องเลยนะครับอืมเนี่ยดูข่าวไปตรงไหนก็เนี่ยหนึ่งชั่วโมงอา่าเพจของช่องเจ็นะครับสถานีโทรทัศน์ช่อง7อายการมินบุรีสั่งตำรวจเพิ่มข้อหาทนายความลุงพลนะใช้เอกสารปลอมเบิกความเท็จคดีดาราดังนัดฟังคำสั่ง1นึ่งกรกฎาคมนี้เพิ่มข้อหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เนี่ยนะดูนะครับโอ้โหทั่วไปหมดเลยเปิดไปตั้งไหนเห็นหน้าจตนาลุงความลุงพลก็อย่างว่านะเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นคนเก่งที่สุดก็จะเป็นอย่างนี้นะเก่งที่สุดก็จะเป็นออกแนวนี้นะครับว่าไปนะเปิดไปตั้งไหนเห็นแต่หน้าจตนายลุงพลเนี่ยนะครับนะก็ว่ากันไปนลครับเอ่อนะครับวันนี้อาจารย์ก็มาวันเสาร์ก็สบายๆนะเอ่อนะครับก็สบายๆนะครับก็วันนี้คนดูก็จำห่ายเอาหมื่นๆคนก็ช่วยกันแชร์เยอะ แต่วันจันทร์น่าจะสองทุ่มก็เชิญเพื่อนรักผมมานะครับอัจฉริยะก็มาเปิดใจอีกนะเอ,อเพื่อนผมก็ไม่รู้จะจัดอะไรให้ใครนะก็เป็นคนชอบจัดคดีให้คนนั้นคนนี้ไม่รู้เป็นไงแล้วนะผมไม่เข้าใจนะครับว่าอัจฉริยะแกชอบจัดจัดข้อหานั้นข้อหานี่แกจัดอยู่นั่นน่แล้วแกประเภทแบบอะไรเป็นพวกหมาที่เป็นแบบเหมือนอะไรกัดไม่ปล่อยเวลาแกทําเรื่องคดีอะไรก็กัดนะกัดไม่ปล่อยจนกว่าจะติดคุกอ่ะ ก็ส่งถึงคุกทุกรายทุกรา,ายนะใครที่ทะเลาะอาชญากรส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่เดียวกันหมดก็คือเรือนจํานะนะครับเพราะว่าแกแกแกทุกคดีเนี่ยแกกัดไม่ปล่อยนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักกฎหมายเป็นอะไรนะแกเสร็จหมด่ะคนดุงคนดังลเลยก็ไปอยู่ในเรือนจำอมดนะนะเออนะฮะเดี๋ยวก็วันจันทร์อาจจะสองทุ่มหรไือไงจะดูนะแกจะมาเปิดใจอีกแล้วแกเปิดใจทีไรก็องมีคนงคดีมาตลอดแต่แกเปิดอยู่เรื่อยนะ,นะตัวเปิดนะ,นะครับคล้ายๆเต้มงคลกิจเนี่ยก็ตัวเปิดเหมือนกัน นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับที่พี่น้องนะพี่น้องประชาชนนะครับติดตามทนายใครทุกก็ช่วยกันแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อ่าทิกตอกก็กดกันไปของเราวันนี้คนตามก็เท่าไหร่นะอ่าก็ประมาณล้านสี่ล้านห้าคนตามเราเราไม่ใช่เพจขี้เหรนะล้านสี่ล้านห้านะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทง YouTube, ิกตอกเนี่ยรวมแล้วเนี่ยล้านสี่ล้านห้าเอฟซีเราเนี่ยแม่งไม่ใช่ขี้นะแต่ละคนเนี่ยมีสติปัญญา เฉียบแหลมทั้งนั้นแต่ละคนเนี่ยกินข้าวกันนะไม่มีใครกินหญ้าเลยเอฟซเราอะ่ะทุกคนเราเอาเนื้อหานะครับนะนะครับก็เร็วๆนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ประมาณเดือนกันยายนก็อาจจะมีทนายความนะครับถูกฟ้องคดีใช้เอกสารปลอมแล้วก็นำสืบเท็ดสองคนเป็นทนายความที่ท่านจะได้ได้ทราบกันไปนะตามข่าวนะนะครับก็เป็นห่วงนะครับในฐานะผู้มีวิชาชีพด้วยกันเป็นห่วงนะ ถ้าเรามามาเป็นทนายความแล้วมันมีเรื่องการปลอมเอกสารการเ,เบริกความเท็จนําสืบเท็จนี่มันมันจบเลยนะครับใครจะกล้าจ้างเราว่าความนะถ้าเราโดนคดีแบบนี้ใครจะกล้าจ้างว่าความเดี๋ยวพอเราเอาเอกสารมาสืบลูกความสงสัยเอ้ยมึงเอาเอกสารปลอมมาสืบหรอเปล่าเอามาถามกูหรอเปล่าชิบหายก็ผวาก็ไปด้วยนะพอพยานมาเบิกความเฮ้ยนี่มึงเบิกความจริงหรือเบอิกความเท็จเนี่ยนะมันมันคนมันผวา ทนายความเป็นอาชีพเป็นต้องการความน่าเชื่อถือถ้ามีการใช้เอกสารปลอมมีการนำสืบเท็จทำยานหลักฐานเท็จไม่คงไม่มีใครกล้าจ้างว่าความพี่น้องกล้าจ้างไหม่ะพี่น้องกล้าจ้างไหมเออนะทนายความที่ถูกกล่าวหาว่าปลอมเอกสารกล้าไปจ้างไหมล่ะกล้าไหมอ่าเบอร์ความเท็จหรือว่าหรือว่าคดีที่แบบนำสืบเท็จอ่ะพี่น้องกล้าไหมครับ นะแล้วเราจะไปรู้ได้ไงวันข้างหน้านะเขาจะทํากับเราอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอ่ะแต่ในชั้นนี้นะทนายความที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องนะยังไม่เสียพรหมจรรย์ต้องรอจนกว่าศาลตัดสินจําคุกอืมก็รอดูซิว่าท่านจะโดนติดจําคุกหรือหลุดคดีก็ดูนต่อไปอ่ะเออชีวิตคนเรานี่ไม่แน่นะ นะบางบางวันก็ดังรวยเท่บางวันก็เป็นไงโอ้โหทัวลงแล้วทัวไม่ลงธรรมดานะมาแล้วจอดมาแล้วจอดไม่ยอมออกนะนะทัวภาคเหนือมาภาคใต้มาภาคตะวันออกมามาก็อยู่นั่นนะทัวคือทัวนี่มันมันลงไม่หยุดอนะ่ะนะครับนี่มันกับมันมันมันไม่รู้ยังไงผมก็เห็นใจทุกท่านนะที่ทัวลงอนะ่ะก็ไม่รู้จะยังไงน,นะครับมันนะอืม ก็เป็นห่วงนะทัวร์มันลงขนาดนี้แล้วมันมาหลายหลายขบวนเนี่ยสายเหนืออืนะครับหมอชิดก็มานะสายใต้ก็มามากันเยอะมันไม่ชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นะดังๆังโยไปไหนมาไหนนะครับเวลามันตกต่ํานี่มันมันสุดเลยนะบางคนบอกสุดตีนไม่ใช่นะอ๋อไม่ใช่นะมันก็แบบสุดเลยอะว่าชีวิตคนเรานี่แม่งไม่แน่นะสมัยก่อนพูดอะไรคนก็เชื่อ เดี๋ยวนี้ออกทีวีวันละห้าช่องคนยังไม่เชื่อเลยพูดเท่าไหร่ยิ่งพูดคนยิ่งด่าม,มันแปลกับชีวิตคนเราเนี่ยคือชีวิตมันเปลี่ยนไปอผมเคยบอกแล้วเนี่ยดังเพราะโซเชียลก็ดังเพราะโซเชียลก,ก็ดับเพราะโซเชียลนะให้สำเนียกให้สำนึกไปนะอย่างผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนอยู่ในโซเชียลผมก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าผมชั่วผมเลวขึ้นมาผมก็ต้องดับแล้วแม่งไม่ได้สูน่ะแ,แม่งติดลอบอ่ะเราเคยเป็นคนมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามเยอะๆเราคิดดูนะ เราไปออกทีวีเราพูดมีแต่คนด่าเรามัน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 แปลกนะมันมันเหมือนชีวิตนี่มันเหมือนไม่มีที่ยืนนะจะไปไหนมาไหนไปตลาดเขาจําได้อ๋อนี่แต่นายกวางวันนี้เองอ๋ออะไรเงี้ยมันคือมันมันชีวิตมันแทบจะไม่มีที่ยืนเลยอะเงินทองทรัพย์สินที่เรามีอยู่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพื่อนฝูงก็ต้องหายจากไปก็ต้องบอกว่าเออช่วงนี้เราเอเป็นเพื่อนกันทัวรไปก็ไม่อยากมานัดกินข้าวกันนะเพราะเดี๋ยวว่าถ่ายรูปกันนายแล้วเราก็จะมา อ้โเราก็จะทัวจะลงเราไปด้วยเพราะว่าสนิทกับนายเราก็จะแย่คือคนเรานี่ยมันไม่แน่นะชีวิตนะผมก็เลยบอกแล้วว่านะอย่าตั้งตนอยู่บนความประมาทานะจากเป็นทนายความเป็นคนดังนะนะครับทำไปทำมาก็กลายเป็นคนที่เป็นผู้ต้องหาไปจะต้องโดนฟ้องศาลแล้มไม่ได้โดนฟ้องธรรมดาคดียาเสพติดร้ายแรงโดนคดีเรื่องใช้เอกสารปลอมโดนคดีเรื่อง การนำสืบเท็จโอ้โหคนจะคืออาชีพทนายมันต้องเป็นคนซื่อสัตย์ต้องใช้เอกสารจริงนำสืบเพื่อนำสืบจริงๆไม่ใช่ไปนำสืบเท็จจุกกูุนะครับนั่นก็เป็นบทเรียนนะครับผมก็เสียใจนะครับที่คนในวิชาชีพเราเนี่ยนะในเจ็ดหมื่นกว่าคนบางคนไปโดนเนี่ยนะเสียใจในฐานะทนายแก่ๆโง่โง่สติปัญญาสู้รุ่นน้องไม่ได้ผมนี่มันโง่งจริงๆนะเรียนเนก็จบช้าสู้เขาไม่ได้ นะจนทนายความรุ่นน้องบอกอทนายเดชานี่จบเนติบัณฑิตเอาไก่ไปไก่ย่างไปแลกมาแล้วก็ไปโพสต์กันสนุกสนานว่าเนติไก่ย,ย่างจุกครูแต่เนติไก่ย่างนี่ไม่เคยปลอมเอกสารน,นะไม่เคยนําสื่อพยานหลักฐานเท็จนะในคดียาเสพติดที่ไม่เคยทาเลยนะถึงแม้จะเป็นเนติไก่ย่างนะถูกล้อเรียนหาว่าเป็นไอเบี้ยวนะไอหอยโอ้ย โดนรุ่นน้องๆนี่ยด่าขนาดนั้นะคิดดูนะผมไม่เคยตอบโต้เพราะอะไรเพราะเพราะถือว่าเราแก่แล้วตอบโต้ไปสู้เขาไม่ได้แล้วเขาเขาคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะนะ <c oughs> ก็ต้องมีคุณธรรมนะครับนะการเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่โดนพนักง,งานสอบสวนกล่าวหาว่าปลอมเอกสารช่วยรู้ความในคดียาเสติดนะอย่างนี้ไม่น่าจะใช่รุ่นใหม่มันเป็นความคิดแบบแปลกๆอย่างเนียครับแล้วนำะสืบเทจเนี่ยโอ้โหผมไม่เคยทํานะ ผมอาจจะเรียนหนังสือเก่งสู้ทนายรุ่นน้องๆไม่ได้นะอาจจะเอาไก่ย่างไปแลกมาอย่างที่ท่านว่าแต่ก็ไม่เคยใช้เอกสารปลอมนะไม่เคยนําทาพยานหลักฐานเท็จในคดียาเสพติดนะช่วยผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่เนผมไม,ไม่ไม่มีนะประวัติผมไม่เคยนะนะคือคือผมอาจจะเก่งสู้ท่านไม่ได้แล้วก็ไม่รับคําท้านะเพราะว่าในปตัตตภีนี้ก็คงไม่มีใครเก่งเท่าท่านแนละ้วเพราะท่านออเป็นแชมป์แล้วนะครับเก่งสุดยอดครับนะเดินให้สุดครับ นะเดินให้สุดนะนะจะหยุดที่สวรรค์หรือหยุดที่คุกก็แล้วแต่พยานหลักฐานแต่ในชั้นนี้ท่านก็มีเป็นผู้บริสุทธ์ก็สู้กันต่อไปผมไม่รับคําท้าใครแล้วผมนี่ทั้งแก่ทั้งโงูเรียนหนังสือก็อช้าโอสติปัญญาสู้ท่านไม่ได้ครับนะบางคนทนายรุ่นเด็กๆบอกโอ้เดชชาผักก็ล้มแล้วมันแก่ก็จริงอยู่สินะครับก็ผมแก่แล้วจะไปสู้อะไรพวกคุณคุณมึงเก่ง ท้าทายอุ้ยนะเอาคดีให้หลุดนะไอ้คดีปลอมเอกสารอะไรเนี่ยนำสืบเทจส่วยห,หลุดนะเป็นกําลังใจให้เสมอจุกุลนะครับเป็นกําลังใจให้นะนะครับหลายคดีอยู่นะได้ข่าวอะ่ะเห็นตัวคุณพูดเองในะออกทีวีหกคดีนะโอ้โหนะครับคดีละสิบห้าปีสิบห้าปีเนี่ยมันมนะครับลุงพลนี่ก็ต้องหาทนายเผื่อๆไว้บ้างนะ เราไม่รู้ว่าลุงพลจะไปก่อนหรือว่าทนายจะไปก่อนเนี่ยนะครับนะลุงพลกับใครจะคดีบุกลุกป่าไหนจะคดีพลากเด็กทอดทิ้งเด็กน้องชมพู่ทนายความก็คดีปลอมเอกสารน้ำสืบเท็จชิปหายแล้วตอนนี้ก็ลุ้นกันละชิปหายแล้วก็แม่งนะตกลงว่าทนายลุงพลกับลุงพลในใครจะไปก่อนกันเนี่ยนะก็ยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะครับจุกรู้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่นะครับนะหลวงพ่อลุ่งหรืออะไรนะวัดอะไรที่สมุทรสาครอะไรนะ คุ้มครองทั้งลุงพลนัทนายความลุงพลด้วยสาธุนะอย่าลืมไปเสียงแซมแซมซีนะไม่รู้ขเขย่าคราวนี้จะมีเลขขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขย่าก,กันให้ดีนะครับเขย่าแซมซีไม่ใช่เขย่าให้โลนีโดนเพิ่มมีอีกข้อหาหนึ่งทุกครูก,รก็นะฝากคุณศิระก็ให้กําลังใจลุงพลดนวยนะนไหนๆก็ไปเอาผ้าขาม้าเข้ามาแล้วนะครับนะศิระถ้าฟังอยู่นะอย่าลืมนะคุณไปเอาผ้าขาม้าเข้ามานะนะคุณยังไงก็ให้กําลังใจทั้งลุงพลนัทนายลุงพลด้วย จุกรู้เดี๋ยววันไหนผมเชิญมาอีกท่านสิระนะแกเป็นคนอารมณ์ดีนะอ่อนน้อมถ่อมตนแกเจอใครแกก็ไหว้หมดนะเ,เจอลุงพลเอาผ้าเข้ามาให้แกก็ยกมือไหว้รับนะแกก็ลืมไปอ้าวตายหาลุงพลก็เป็นผู้สังหาไอ้หาตัวยังเป็นสอสอนะไม่เป็นไรแล้วครับจะเปคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีความผิดอะไรแล้วครับเพราะเพราะก็ให้พอให้ผ้าเข้ามาแกก็เอ,อครับสวัสดีครับลุงพลครับนะนะคือแกเป็นเป็นนักการเมืองอะ่ะ นะมันเป็นสีสันอย่าไปอะไรมากเลยบางคนบอกอุย้ยท่านเป็นสส,สเป็นประธานกันไมาการไปไหว้ผู้ต้างหาไม่เป็นไรหรอกแกอ่อนน้อมถ่อมตนนะก็ไม่รู้ว่าจะชวนลุงพลเข้าพักหรือเปล่าสมัยหน้าลงวลังประชารัฐหรือเปล่านะนะครับเออไม่แน่นะลุงพลเนี่ยไม่ไม่รู้มีใครเชิญมาเป็นสสอหรือเปล่า่านะนะครับนะก็ก็ว่ากันไปนะขำขำสบายสบาย,บายจุกรูนะครับจุกกรูตรูนะครับ นะสบายๆครับรายการผมเนี่ยเป็นรายการบันเทิงนะครับเป็นการนําเสนอข่าวบันเทิงนะครับนะช่วงนี้ก็อาจจะมีกกกอกการละครละครบ้านกกกอกอะไรต่างๆก็จะเยอะหน่อยแต่ก็สอดแทรกอารมณ์ขันสบายๆครับผมรักทุกคนครับเนี่ยทนายความน้องๆเนี่ยก็ดูบทเรียนไว้นะการเป็นทนายความเนี่ยบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เราควรจะมีคือหนึ่งมารยาททางสังคมกาลเทศะ ผู้หลักผู้ใหญ่ทนายความอุโสนะก็ฝากไว้ว่าอย่าเป็นคนทะลึ่งนะอย่าเป็นคนอวดดีนะที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดถึงทนายความลุงพลนะพูดถึงทนายความน้องๆทั้งหลายรุ่นลูกรุ่นหลานว่าอย่าเป็นคนทะลึ่งนะผมฝากไว้อย่าเป็นคนทะลึ่งนะอย่าเป็นคนที่ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ทนายความรุ่นพี่อะไรเงี้ยรุ่นพ่อเนี่ยจุดจบจะคล้ายๆกันนะคือมันก็ นะก็จะจบชีวิตไปนะเราต้องมีสัมมาคารว,วะนะถ้าเป็นคนทะลึ่งตึงตงังไม่รู้จักอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จบคนระับมันนะดังแค่ไหนก็จบเชื่อผมอมันไม่ได้แล้วครับอันนี้ด้วยความรักและห่วงใยนะครับทนายความน้องๆทนายความลูกหลานเชื่อเชื่อลุงเถะครับนะผมจะหกสิบแล้วไม่ได้คิดจะก้าวหน้าในวิชาชีพแล้วจะเลิกแล้ว ว่าความก็จะน้อยลงอะไรต่างๆเนะแค่มาก็มาเป็นนักเล่าข่าวเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นสื่อบลชนทางโซเชียลก็ให้ความรู้กับประชาชนคือหมดเวลาผมแล้วมันจะผมจะหกสิบแล้วไม่มีความจะเยอสยานแล้วก็เนี่ยมาอธิบายข้อกฎหมายให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนคดีความต่างๆก็ให้น้องๆเป็นคนทำลูกรุ่นหลานทำตัวผมเองมันก็คิดว่ามันต้องปลดระวังนะครับนะมันน่าจะต้องปลดระวังแล้วตัวผมมันมันจบแล้วมันไม่มีอะไรต้องอะไรแล้ว ความทะเยอทะยานไม่มีเราจะเห็นดูเห็นหลายๆเนี่ยทนายรุ่นใหม่ๆตะเกียกตะกายนะบางคนก็หิวแสงเหลือเกินอยากมีแสงไปหมดทดําคดีลูกความอะไรต่างๆก็หวังต่ชนะทําแม่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกความชนะคดีนะเอ่อทำทุกอย่างตําหนิตีเตียนเจ้าหน้าที่ของรัฐนะต่อว่าต่อขานวิพากษ์วิจารณ์ตํารวจอะไรต่ออะไรต่างๆทําทุกอย่าง ดิ้นทุกอย่างเพื่อจะช่วยเหลือลูกความแต่บางสิ่งบางอย่างบางทีมันก็นะเกินงามเกินกาลเทศะนะมันก็ดูแล้วมันไม่เหมาะสมมันก็ถูกสังคมตําหนินะชีวิตมันก็จบสิ้นดังแค่ไหนรวยแค่ไหนไม่มีความสุขนะครับไปตลาดได้ไหมถามเนี้เนี่ยทนายความที่มีปัญหาอะไรพวกนี้มันมันยากกะอ๋อไอ้นี่มาแล้วนะไอ้นี่งอืมนะไอคนนี้งจําจได้ไหม่ะอืม ที่มันชอบท้าคนนั้นคนนี้คนนี้ง่ายคนนี้แหละ่ะเป็นไงมันลําบากอะ่ะชีวิตมันมันจบเลยอ่ะอย่าไปคิดนะเชื่อเชื่อลุงนะครับทนายความน้องๆเด็กๆทั้งหลายนะครับนะอ่านะอย่างผมนี่มันแก่แล้วนะครับนะไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาจะไปอะไรสู้รบปบมืออะไรกับทนายพวกนี้นะเขาสามสิบสี 30, 40, 40, ่สิบเราหกสิบเราโอ้โหนะแต่เขากล้าท้าเราอ่ะ นะเขาไม่คำนึงถึงเรื่องการะเทศาเ่าอะไรเขาปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวสังคมก็ตัดสินเขาเองเนี่ยนะนะกราบขอบพระคุณมากนะก็ช่วยกันแชร์กันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่ดูก็อย่างเดียวดูแล้วก็กดสับสกายกดกระดิ่งและครั้งละคร,ออะร่อะไรก็มีอะไรกดไปเลยกราบลาก่อนแล้วครับมิตรรักแฟนเพลงหน้ามา้าทั้งหลายสวัสดีจ้า